การเดินทางคือชีวิตชีวิตคือการเดินทางจุดหมายปลายทางบ่สำคัญปานใดแต่เพื่อนบอกว่าระยะการเดินทางช่วงระยะเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่ข้าพเจ้าจะเดินทางไปเมืองหลวงบางไปเมืองมรดกโลกซึ่งได้นั่งเครื่องบินเป็นครั้งที่2หลังจากล็อกดาวน์ผ่านมา2ปีแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ว่าเพิ่นทางการบินลาวเพิ่นได้เปิดสายการบินเป็นที่เรียบร้อยเนาะไปทั่วทุกแขวงทุกแห่งทุกคนที่ว่ามีสนามบินทางประเทศลาวเพิ่นก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกหนึ่งที่จะได้ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกไปไทยมาทางเหนือทางใต้ก็ยินดีต้อนรับเนาะประเทศลาวเพิ่นสักเพิ่นเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วถ้าผู้ใดสักวัคซีนครบ2อย่างน้อย2โดสไปก็บ่จําเป็นต้องกักตัวและก็มีใบยังยืนกวดสุขภาพว่าบ่ได้มีติดเชื้อพยาธิมาอันนี้ก็ถือว่าบ่ได้มีการกักตัวเจ้ากลับมาสู่สนามบินวัดไตอินเตอร์เนชั่นแนลวัดไตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหรือว่าสนามบินสากลวัดไตก็เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวและปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้เปิดมีการเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วเนาะแล้วก็มีห้านค่าแนวอยู่แนวกินเมื่อก่อนเข้าไปสนามบินซอกแนวกินยากพอสมควรแต่ปัจจุบันนี้มีแนวกินหลายแนวบ่ว่าจะเป็นข้าวจีปาเต้เป็นข้าวจีหลายแนวอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าซื้อแนวใดเนาะเจ้าก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วพวกเฮาก็พร้อมที่จะไปบอร์ดิ้งตอนนี้กำลังย่างไปสู่จากอยู่สนามบินก็จะย่างไปอย่างซี่เนาะบ่จําเป็นต้องขี่รถเพราะว่าก็บ่ได้พื้นที่บ่ได้กว้างปานใดก็ย่างแบบใส่สะดวกสบายกระทัดรัดดีก็ย่างขึ้นไปเลยบ่จําเป็นต้องขี่รถบัสหรือว่าขี่รถอ้อมไปคือบางสนามบินเพิ่นที่ว่าสนามบินใหญ่ฮะนะแต่สนามบินสากลวัดไตก็สบายๆแบบนี้แหละวันนี้พวกเราจะนั่งเครื่องบิน RTA ตัวนี้ก็สามารถบรรจุได้เกือบประมาณ70หรือว่าถึง100คนนี่แหละข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจแต่ว่าข้าพเจ้ามื้อนี้ขอเพิ่นบอกว่าขอนั่งท้ายที่สุดได้เบอร์18ปกติข้าพเจ้าก็จะมักนั่งทางหลังมักเพราะว่านั่งทางหน้าบ่เป็นหยังมันหนรู้สึกอึดอัดนึงก็เลยมักนั่งทางหลังจะก็ถือว่าพวกเรามาฮอดหลวงพระบางเรียบร้อยตอนนี้ก็มารอท่าเก็บกระเป๋าอยู่หลวงพระบางเนาะก็มีน้องสายผู้หนึ่งเพิ่นมารับจากสนามบินจากสนามบินหลวงพระบางจะเข้าไปสู่ในเมืองตอนนี้ออกจากสนามบินเข้าสู่ในเมืองก็ถนนหนทางบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบและก็สะอาดสะอ้างพอฝนตกหากแล้วเนาะฟ้าหลังฝนอากาศสดใสมืดคึ้มตอนนั่งเครื่องบินมาก็เป็นตาย้านพอสมควรจากสนามบินหลวงพระบางเข้าไปในเมืองก็อาจจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนี่แหละก็บ่ได้ไกลก็บ่แน่ใจว่าจักกิโลบ่ฮอด10กิโลดอกคิดว่าแต่ว่าบนข้าพเจ้าไปพักอยู่มันอีกฝั่งตีนภูสีอีกเบื้องนึงของภูสีก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเงียบสงบหลายข้าพเจ้าไปเท่าใดก็จะไปมักไปพักอยู่แถวนั้นเนาะอยู่ใกล้กับตลาดมืดหรือว่าไนท์มาร์เก็ตตอนนี้ก็ยังบ่ทันเข้าที่เฮาเห็นผู้นั่นเป็นพระธาตุพลเผาเนาะพระธาตุพลเผาก็เป็นวัดวัดเก่าวัดแก่วัดหนึ่งของเมืองหลวงพระบางหรือว่าของเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานถ้าผู้ใดต้องการเมดิเทชั่นหรือว่าต้องการสมาธิภาวนาก็สามารถไปเฮากําลังขี่นั่งรถข้ามขัวแม่น้ําคานจะเข้าไปในเมืองจากนี้ก็จะเป็นตัวเมืองจะเป็นเขตพื้นที่มรดกแล้วเนาะจากนี้ไปก็จะเป็นเขตมรดกก็เพิ่นก็อนุรักษ์รักษาป่าไม้เขียวสดงดงามหลวงพ่อบางทุกครั้งข้าพเจ้าไปเกือบว่าทุกเดือนแต่ว่าปกติก็ขี่รถไปหรือว่านั่งรถไฟไปตอนนี้ก็มีรถไฟสะดวกสบายและสามารถเอารถไปเองก็ได้ก็ถนนทางค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรถ้าหากว่านั่งรถไฟไปก็จะสบายขึ้นใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าเจ้าอยู่ถึงภูตอนนี้เขาจะเร็วจะเห็นภูสีเนาะภูสีซึ่งเป็นภูหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเป็นภูสีซึ่งว่าเป็นสัญลักษณ์และก็เป็นภูตัวหนึ่งถ้าเขาขึ้นไปถึงภูเขาสามารถเบิ่งวิวทางมดของแขวงหลวงพระบางหรือของตัวเมืองมรดกโลกได้อย่าง
สวยงามเนาะถ้าหากว่าขึ้นไปตอนแรงตอนจะเบิ่งไปเบิ่งอาทิตย์กำลังจะตกดินหรือว่าอาทิตย์อัสดงก็จะเป็นจุดชมวิวหรือว่าเป็นวอยเบิ่งซันเซ็ตจะเป็นสถานที่ที่ว่าจุดหนึ่งที่ว่างามหลายก็จากการล็อกดาวน์ไปหลายเดือนก็เฮ็ดให้บ้านเมืองก็เงียบเหงากำลังจะกลับเข้าสู่มาสภาพปกติ new normal ปกติคือเก่าเนาะแต่ว่าในช่วงล็อกดาวน์นี่ก็หลายคนก็ได้ประดับประดาตกแต่งถือโอกาสรักษาอนามัยเฮือนสานบ้านสองก็ถือว่าสะอาดสะอาดงามตาขึ้นตอนนี้เขาเดินทางเลียบภูสีไปแล้วก็จะเข้าไปสู่บ้านพักเขาเจ้าเดินทางจากสนามบินสู่บ้านพักนี่ก็ใช้เวลาประมาณ 11-12 นาทีนี่แหละก็ถือว่าบ่ใกล้บ่ไกลจากนี้เนาะนี่ก็เป็นบ้านพักตัวหนึ่งที่ว่าอยู่แคมป์แม่น้ำขานถนนตัวนี้จะเป็นเฮือนสานบ้านสองที่ว่าเป็นเก่าแก่ซึ่งเป็นเขตที่อนุรักษ์รักษาทางมรดกเพิ่นอนุรักษ์รักษาฉะนั้นจะแปลงจะมั่งจะก่อสร้างจะทุบใหม่นี่รู้สึกว่าจะลำบากพอสมควรจะต้องขออนุญาตจากมรดกจากมีเอกสารจากกลุ่มมรดกเจ้าเนาะอันนี้เป็นถนนถ้าเราตรงไปจะปองใส่แม่น้ำคลองแล้วก็ปองใส่อีกข้ามฟังไปอีกด้านหนึ่งจะเป็นดินที่ว่ามีชายแดนติดกับประเทศไทยหรือว่าติดกับประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่เองเนาะจะมีตอนนี้ยังบ่ทันมีขัวแต่ว่ามีบักข้ามเหือไปแต่สุดนี้ข้าพเจ้าจะบ่ได้ไปแล้วก็จะพักอยู่ในโรงพยาบาลนี่2คืน3มื้อ2คืนแล้วก็จะกลับคืนนครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปบ้านพักซึ่งว่านี่เราจะเห็นแม่น้ำคลองแล้วเนาะจากเห็นแม่น้ำคลองข้ามแม่น้ำคลองไปก็จะเป็นเมืองจอมเพชรหรือว่าเขตบ้านเชียงแมนเมืองจอมเพชรจะมีชายแดนติดกับจังหวัดน่านหรือว่าจังหวัดแพร่แถวๆนี่แหละครับพระเจ้ากบเนจใจแต่ว่ามันมีถนนหนทางที่ว่าใกล้กับที่ซอดฮอดประเทศไทยได้ใช้เวลาบ่แน่ใจว่าจักชั่วโมงประมาณ8ชั่วโมงนี่แหละเจ้าสุดท้ายพวกเฮาก็มาฮอดบ้านพักแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้ออกจากบ้านพักมาบ่ได้ถ่ายรูปบ้านพักเนาะออกจากบ้านพักมาเบิ่งแม่น้ําคลองแล้วก็เบิ่งบรรยากาศชมซอกหาดื่มกาแฟแล้วก็จะเดินทางไปเฮ็ดเวียกต่ออันนี้ก็แคมป์แม่น้ําคลองถ้าผู้ใดเข้ามาก็ฝากอย่าลืมกดเลิฟอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เด้อขอขอบใจทุกคนทุกท่าน